สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม Boy Advance Mod Backlight นะครับตัวที่10แล้วนะฮะรหัส A1710ของคุณอานนท์นะครับจะสังเกตได้ว่าเพิ่งจะรีวิวตัว09ไปได้ไม่นานเลยเมื่อวานนี่เองนะวันนี้10เสร็จแล้วทำไมรอบนี้ทำเสร็จเร็วถึง2ตัวก็เพราะว่าสั่งจองมา2อันแล้วก็มาถึงแล้วก็ทำเลยนะฮะก็เลยเสร็จ2ตัวแล้วก็ลูกค้าก็จ่ายดีอะนะก็ทำให้นะแม่งโคตรเห็นแก่เงินเลยนะเอาโดเรมอนมาตั้งไว้เพราะว่าบางทีมีคนถามว่านะวิดีโอนะเปิดมามืดตึ๊ดๆเลยมันไม่ได้มืดหรอกครับคือฉากมันเป็นฉากหลังไงมันก็เลยเอานี่มันมาตั้งให้มันดูไม่โล่งเหงื่อนะปาไปนาทีหนึ่งแล้วโอเคครับก็นี่เลยดูกันเลยนะครับนี่ของคุณอานนท์นะครับเป็นมาริโอเวอร์ชันหนึ่งนี่เพราะว่าชอบดันพูดไว้ว่าไม่ทำซ้ำไงดังนั้นเดี๋ยวจะไม่มีไลน์ให้ทำอ่ะก็เลยต้องใส่เวอร์ชันหนึ่งไปแล้วกันนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งคือมาริโอเนี่ยลายมันน่าจะเยอะนะแต่ผมก็ไม่ทำเยอะหรอกตัวทำลายอื่นมีลายอื่นให้ทำตั้งเยอะแยะนะโอเคนี่ก็ของคุณอานนท์รหัส A1710กล่องก็เหมือนอันที่แล้วนะครับก็คือทำจากกล่องพลาสติกอันนี้ผมก็พ่นเคลียร์เหมือนกันนะเป็นกล่องที่เอาไว้ใช้ใส่ไฟฉายแรงสูงนะครับข้างหลังนี่ก็นี่เขียนไว้สวยๆไว้นะครับผมแกะดูข้างในเลยนี่ครับปุ่มเป็นปุ่มสีแดงนี่แล้วก็นี่มีตาคำว่ามาริโอซุปเปอร์มาริโอด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมาริโอลักษณะมาริโอแบบ8บิตนะปุ่มสีแดงมีลายเส้นข้างหน้าเลยนี่นะครับปุ่มสีแดงหมดแล้วก็มีสวิตช์ปรับสว่างมากสว่างน้อยส่วนข้างหลังนี่ผมก็ทำไอ้ดีไซน์พวกนี้นี่ทำเองนะฮะคิดแบบมาเองนะจะเป็นเห็ดหนึ่งอัพอันนี้เห็ดป๊อกเอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้เห็ดตัวโตอันนี้เห็ดป๊อกแล้วก็นี่ตาประมาณว่าครบรอบ30ปีเลยทำนี่สวยเลยนะฮะตัวเครื่องนี่ไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยผมพ่นท็อปโค้ดของมิสเตอร์ฮ็อบบี้นะครับท็อปโค้ดแบบเซบิกลอสนะฮะมันก็จะออกด้านๆ นะครับผิววัสดุมันจะด้านๆนะถ้าเกิดจับดูแล้วจะชอบผมว่าผิววัสดุแบบนี้นะส่วนข้างในก็ครับนี่เลยมอสบายผมเอง A1710 นะมาริโอเวอร์ชันอันนี้ครับนี่ทำให้อีกนี่อันนี้ก็ฝากคุณอานนท์นะครับพวกนี้ก็ตัดแปะบรรทัดแถวละอันไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไรมันไม่ได้เป็นอันเดียวนี้นะทีละอันตามเพื่อความเนียนนะประมาณนั้นใส่ฐานทดลองกันเลยครับตัวนี้เมนบอร์ดค่อนข้างใหม่เลยละเลยทำให้เสียงยังดีอยู่ IC ยังดีอยู่นะครับดังนั้นตัวแคปผมจะไม่เอาออกอะไรที่มันดีอยู่จะไม่ยุ่งกับมันมากนะฮะใส่ EasyFat นะครับในการลองเทสผมปรับไฟไปที่สว่างมากเลยนะครับเทสด้วยเปิดมาริโอต้องเทสด้วยซุปเปอร์มาริโอเนื่องจากรอบเนี้ยไอ้ตรง power นี้นะครับเห็นไหมผมซูมก่อนโฟกัสก่อนตรง power เนี้ยไม่รู้จะเล่นลายยังไงอ่ะเบาเสียงก่อนฟังพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเล่นลายยังไงก็ได้แค่นี้นะทุกทีจะเล่นแสงใช่ไหมแต่ก็นี่เอาหูมาริโอมีแสงแล้วกันนะคิดไปถ้าอย่างนี้แล้วกันเอานะมาดูจอก่อน
ชัดไหมถ้ามองในวิดีโอเนี่ยสีอาจจะไม่สดเท่าตาเนื้อที่เห็นนะครับถ้าเห็นด้วยตาเนื้อนี่สดสุดสุดโอเคจะวิ่งละวิ่งละคิดถึงกันไหมครับเกมแบบนี้นะหาไม่ได้แล้วนะบนเครื่องเกมรุ่นใหม่เนี่ยต้องมาเล่นกันแบบนี้ฮะเนี่ยนี่คือความคลาสสิกนะครับเป็นความคลาสสิกตลอดกาลเลยนี่คือมาริโอ3นะครับมาอยู่บนเครื่องเกมบอยแอดวานซ์ก็จะเป็นซูเปอร์มาริโอแอดวานซ์4ใช้ชื่อนี้นะครับสนุกครับสนุกมากนะฮะภาพก็สวยดีนี่ดูสินี่ปรับแสงแบบสว่างน้อยแทบจะไม่เห็นนะไม่เห็นความต่างแต่ต่างนะครับถ้าดูถ้าเล่นจริงถ้าเล่นให้สบายตาก็ปรับสว่างน้อยนะครับถ้าอยากจะโชว์ความคมความใสก็ไม่สว่างมากคมมานิดนึงนะผมก็ไม่ทันได้มองจอวิดีโอหรอกเนี่ยนั่นมาสดรอบเครื่องสีแดงผมประกอบแน่นหนานะครับอย่าไปขายน็อตเล่นล่ะส่วนไอ้พวกดีแคลพวกนี้นะครับที่แปะเนี่ยก็เรียกอะไรอย่าไปขูดมันล่ะถ้าอยู่เฉยๆมันไม่ร่อนนะครับเพราะเราพ่นท็อปโค้ดนะครับก็จะไม่ร่อนอยู่แล้วจะทนกว่าปกติว่าง่ายๆเพราะเราพ่นท็อปโค้ดอันนี้ก็จะเป็นของคุณอานนท์นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดต่อพูดคุยกันนะว่าเห็นว่าทุกคนที่ผมทำให้นี่ก็เป็นคนที่ชอบ Game Boy Advance กันทุกคนดีใจนะครับที่ทำให้กับคนที่ชอบ Game Boy Advance ผมก็ชอบ Game Boy Advance เช่นกันครับขอบคุณมากครับ